สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เทนชัยชามสนนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอนะครับทฤษฎีบทเมเนเลียสนะครับโอเคในรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับให้ DEF เป็นจุดบนด้านหรือส่วนที่ต่อไปของด้านนะครับ BC CA และ AB ตามลำดับแล้ว DEF จะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็ต่อเมื่อนะครับ AFส่วน FB คูณกับ BD ส่วน DC คูณกับ CE ส่วน EA เท่ากับ1นะครับวิธีการไล่เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจำไปเลยเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจนะครับเราจะมีกระบวนการจำที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับว่าเราจะไล่ยังไงนะครับเมื่อเราพิจารณาสามเหลี่ยม ABC แล้วเนี่ยเราจะพบว่า F E และ D เนี่ยเป็นจุดบนด้านหรือจุดที่ต่อไปของด้านนะครับ F เนี่ยเป็นจุดบนด้าน BAE เป็นจุดของด้าน AC D เนี่ยเป็นจุดที่ต่อไปจากด้านนะครับ BC นะครับเวลาเราไล่เนี่ยเราจะไล่จากจุดบนสามเหลี่ยมไปยังจุดบนด้านหรือจุดที่ต่อไปแล้วจากนั้นก็ไปจุดที่อยู่บนสามเหลี่ยมต่อนะครับแล้วเราก็จะกระโดดไปที่จุดที่ต่อไปหรือจุดบนด้านแล้วก็กลับมาที่จุดสามเหลี่ยมแล้วก็กระโดดไปที่จุดบนด้านแล้วก็สุดท้ายก็มาที่จุดบนสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับเริ่มจาก AF นะครับก็ไปยังจุดที่อยู่บนด้าน AB แล้วก็หารด้วยนะครับ FB นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไล่อีกทีนะครับผมก็จะไล่จากจุดบนสามเหลี่ยมไปจังจุดที่อยู่บนด้านนะครับแล้วต่อจากจุดที่อยู่บนด้านไปยังจุดสามเหลี่ยมหลักการแค่นี้นะครับก็ผมก็ได้ AF หาร FBนะครับต่อไปผมก็ต้องกระโดดไปอยู่ที่จุดที่ต่อออกไปของสามเหลี่ยมหรือจุดที่อยู่บนด้านก็จะได้คูณกับ BD ส่วน DC แล้วต่อมานะครับผมก็ต้องกระโดดไปอยู่ที่จุดที่ทำไมครับอยู่บนด้านนะครับก็เป็น CE นะครับคูณกับ CE ส่วน EA แล้วไปเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนึงนะคุณก็จะได้ว่า AF ต่อ FB คูณกับ BD ต่อ DC นะครับคูณกับ CE ต่อ EA เท่ากับ1นะครับเมื่อถ้าเกิดอัตราส่วนการคูณตรงนี้เท่ากับ1แล้วเนี่ยนะครับจะได้ว่า EF EF D พวกนี้เนี่ยจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับเรามาดูอีกรูปนึงนะครับเราจะพบว่า F เนี่ยเป็นจุดที่ต่อไปจาก AB นะครับ D เนี่ยเป็นจุดที่ต่อไปจาก BC และ E เนี่ยเป็นจุดที่ต่อไปจาก AC ผมก็ไล่หลักการเดิมนะครับผมเริ่มจาก A ก็เป็น AF ส่วน FB คูณกับ BD ส่วน DC นะครับ C ไปไหน C ก็ไปคูณกับ CE ส่วน EA นะครับเห็นไหมเพราะผมไล่จากจุดที่อยู่บนสามเหลี่ยมนะครับไปยังจุดที่ต่อไปแล้วก็กลับมาในรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กระโดดไปที่จุดที่ต่อไปแล้วก็กลับมาในรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กระโดดไปที่จุดที่ต่อไปแล้วก็กลับมาในรูปสามเหลี่ยมเดิมนะครับคุณก็จะได้อัตราส่วนเป็น AF ต่อ FB คูณกับ BD ต่อ DC คูณกับ CE ต่อ EA เท่ากับ1แล้วจะได้ว่าF E D เนี่ยอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับโอเคนะครับ